คุณผู้ชมบ้านนี้เนี่ยไฟโดนตัดการไฟฟ้ามายกมิเตอร์ออกไปแล้วทีนี้น้องเขาอยู่บ้านคนเดียวกำลังจะทำการบ้านก็เลยเอาเทียนมาจุดปรากฏว่าเทียนมันไปติดเสื้อผ้าไฟไหม้ทั้งหลังควันขโมงขึ้นมาเต็มซอยเลยค่ะแล้วบ้านเป็นบ้านไม้ด้วยครึ่งข้างบนนะคะกว่าจะดับไฟได้ใช้เวลาอยู่นานใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าๆค่ะกว่าไฟมันจะสงบลงแต่ควันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ข้าวของภายในบ้านเสียหายบ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะแม้ว่าไฟมันจะสงบแล้วก็จริงหลังจากนั้นแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเสียหายโครงสร้างก็เสียหายถึงขั้นเข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้นะคะไม่ปลอดภัยน้องส้มอายุ13ปีน้องยังอยู่ในอาการแตกตื่นตกใจเลยค่ะบอกว่าพอเลิกเรียนกลับมาเปิดไฟที่บ้านแล้วไฟมันไม่ติดก็เลยไปดูหน้าบ้านพบว่ามิเตอร์ถูกถอดออกก็เลยเอาเทียนมาจุดเพื่อทำการบ้านทีนี้หนูจำได้ว่าดับเทียนไปแล้วแล้วก็เตรียมที่จะเข้านอนปรากฏว่าไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาติดตรงเสื้อผ้าพ่อกับแม่ที่เขาจะเอาไปขายแล้วไฟมันติดเร็วมากดับไม่ได้เลยค่ะก็เลยต้องไปบอกเพื่อนบ้านทีนี้คุณพ่อของน้องค่ะคุณจิรพันธ์เขาก็มายังที่เกิดเหตุเห็นสภาพบ้านแล้วก็ทรุดเหมือนกันค่ะคือมันเหลือแต่โครงอะค่ะข้างในมันเกิดความเสียหายแล้วข้างบนเป็นไม้เขาก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่อาศัยได้ไหมมันจะแข็งแรงหรือเปล่าคุณพ่อบอกแบบนี้พอไปดูแล้วลูกสาวบอกว่าดับเทียนแล้วใช่ไหมคะแต่พ่อไปดูพบว่าเทียนที่ลูกใช้อ่ะคือเทียนวันเกิดแบบที่มันจุดแล้วมันติดเป่าไม่ดับนึกออกป่ะที่ไว้แบบเป่าเท่าไหร่ก็ไม่ดับมันก็จะมีประกายออกมาเวลาเราจุดกันวันเกิดแล้วมันจะได้เป่าหลายๆครั้งเกิดความสนุกสนานอันนั้นคือเทียนที่น้องเอามาจุดใช้เป็นแสงสว่างในการทำการบ้านค่ะพอดับแล้วก็จริงมันสามารถติดขึ้นมาได้เองใหม่แต่ที่พ่อสงสัยก็คือว่าเอ๊ะทำไมตอนที่การไฟฟ้าเขามาถอดอ่ะเขามาถอดวันที่25พฤศจิกาแต่ว่าในสลิปน่ะใบที่ส่งมาบอกให้ชำระเงินภายในวันที่28วันเกิดเรื่องพ่อเลยไปขายของไงคะกะว่าจะเอาเงินที่ขายไปจ่ายค่าไฟทำไมเขามาถอดมิเตอร์ก่อนน่ะแต่ยอมรับว่าค้างชำระนะคะ2เดือนแต่ในบิลน่ะมันเขียนว่าให้ชำระก่อนเอาให้ชำระภายใน28นี่แต่25ทำไมมาถอดมิเตอร์ไปแล้วพ่อเลยสงสัยเรื่องการทำงานตรงนี้ค่ะออกจากบ้านคือไฟฟ้าอะไรพวกนี้ยังใช้ปกติอยู่แล้วลูกกลับมาประมาณ4โมงครึ่งลูกโทรไปหาว่าพ่อที่บ้านอ่ะไฟมันดับนะลูกก็ไปบอกว่าพ่อเขายกมิเตอร์ไปแล้วหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงพูดไม่ได้สับจับใจความไม่ได้มีแต่ยืดวิดวัดวิดวัดอย่างเดียวคือมันเขาบอกไฟไหม้พ่อพี่ขอโทษนะพ่อพี่ขอโทษนะพ่อพี่คือพูดอย่างนั้นน่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกพ่อพี่ขอโทษนะตอบได้อยู่อย่างนั้นน่ะความเสียหายจริงๆแล้วคือ 100% นะไอ้สลิปของไฟฟ้าเนี่ยเขากำหนดให้เราจ่ายวันที่28ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับคือเราได้ภาพกล้องวงจรปิดมาแล้วปรากฏว่ามันก็เป็นภาพที่มันบีบหัวใจนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาถอดมิเตอร์ช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าตามเวลาที่ขึ้นอยู่ในกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นก็ถอดมิเตอร์เสร็จคือเขาก็ทำตามหน้าที่พอถอดมิเตอร์เสร็จปั๊บตกช่วงค่ำฟ้ามืดหน่อยก็จะเห็นว่ามันมีเปลวไฟลุกขึ้นที่บ้านแล้วก็มีรถดับเพลิงเข้าไปเพื่อที่จะดับไฟคือวันนี้เนี่ยทางคุณธีระสุขเจริญผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองก็ลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณจิรพันธ์คือก็เขาก็ไปแสดงความเสียใจแล้วก็อยากจะอธิบายครอบครัวจิรพันธ์เนี่ยเขาค้างค่าไฟ2เดือนฟังให้ดีนะค้างค่าไฟ2เดือนของเดือนตุลาจะครบกำหนดชำระวันที่26ตุลาของเดือนพฤศจิกายนจะครบกำหนดชำระ28พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอามารวม2เดือนแล้วบอกว่าเออรอจ่าย28พฤศจิกาตามที่แจ้งเอาไว้มันไม่ได้มันก็ต้องแยกเป็นเดือนเป็นเดือนที่ตัดที่ยกมิเตอร์ออกก็คือต้องยกเพราะค้างกำหนดชำระของเดือนตุลาคมมีค่าไฟนะครับเดือน10ก็คือเดือนตุลาเรามีการจดเมื่อวันที่16ตุลานะครับแล้วก็มันครบกำหนดวันที่26ตุลาก็ฝ่าจะขบวนการงดจ่ายไฟเนี่ยก็ไปประมาณ20กว่าวันนะครับในเดือนพฤศจิกาเนี่ยเรามีการจดอีกครั้งนึงคือเป็นเดือน11นะครับก็เมื่อวันที่15พฤศจิกาแล้วก็ในใบแจ้งเตือนก็จะแจ้งบอกว่าให้ชำระบิลค่าไฟนะครับภายในวันที่28พฤศจิกา
พี่เขาเข้าใจว่าในสิ่งที่เขาค้างนะครับเดือน10กับเดือน11เนี่ย 4,000 บาทจะสามารถไปจ่ายในเดือนวันที่28ได้เป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันเพราะขบวนการงดจ่ายไฟเนี่ยมันเป็นขบวนการงดจ่ายไฟของเดือน10แล้วซึ่งมันครบกำหนดเมื่อวันที่20คือก็มันคนละรอบบินเนี่ยเนาะคือจะรวม2เดือนแล้วอ๋อเขาแจ้ง28พฤศจิกายนเนี่ยแล้วค่อยไปจ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่เราก็เข้าใจในมุมของคือคุณพ่อก็หาเช้ากินค่ำและนี่ก็คือหน้าต่างตรงจุดที่ลูกชายของคุณจิรพันธ์เนี่ยปีนหนีตายจากชั้น2ที่ไฟมันไหม้เยอะเพราะว่าเหมือนบ้านเขาขายเสื้อผ้ามันจะมีเสื้อผ้าอยู่ภายในบ้านเยอะพอมันติดแล้วมันลามเร็วมากคุณผู้ชมปัญหาที่ตามมาก็คือบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของคุณพ่อที่เราฟังเมื่อกี้นะเป็นบ้านของพี่สาวคุณพ่อที่คุณพ่อกับน้องเขาอะมาอยู่เจ้าของบ้านก็เอาใครจะรับผิดชอบให้ฉันได้อ่ะคุณผู้ชมอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.